สวัสดีครับก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเล้่นแรกแปลวิญญาณภาค2ตอนที่หนึ่งนะโอ้โหผมบอกได้เลยนะว่าเรื่องนี้เนะี่ยถ้าเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครนะครับที่ดูแล้วรู้สึกว่าอยากจะดูตอนต่อไปเร็วๆแปลว่าคุณนั้นน่ะประสบความสำเร็จครับคุ้มค่ากับการรอคอยนะส่วนใครที่ไม่รู้สึกอยากจะดูตอนต่อไปเร็วๆนี่แปลว่าคุณดูซีซั่นสองไม่สนุกนะครับแต่ สลับผมโอ้ยอยากดูเร็วๆเว้ยแบบดีหน่อยสัปดาห์นี้มันได้ฉาย2ตอนเออดีดีดีด,ดีเพราะว่ามันจะฉายเสาร์อาทิตย์ไงฉายเวลาสามทุ่มนะครับตามหลังเกาหลีอยู่2ชั่วโมงเพราะว่าเกาหลีจะฉายก่อนตอนทุ่มหนึ่งตามเวลาไทยนะฉายก่อนทุ่มหนึ่ง,ลนะงแล้วก็เมืองไทยก็จะฉายเวลาสามทุ่มแต่เราก็จะได้ดูพร้อมกับเกาหลีนะครับถ้าเกิดว่าคุณสมัครเอ่อทีวีเอ็นดูแต่ถ้าเกิด n น t f l i x มันจะฉายหลังจากนั้นนะอ่ะเอาเป็นว่า ตอนที่1ได้ฉายจบไปแล้วมีประเด็นอะไรบ้างทีเ่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเนื้อเรื่องก็คือว่า3ปีหลังจากเหตุการณ์แต่ว่า3ปีเนี่ยทำไมนักแสดงมันดูแก่ลงวะทั้งจางอุบทั้งพักดังกูพร้อมกับทรงผมสุดใหม่ของพี่แกนะครับแล้วก็ทางอะไรนะพักจินก็คือแบบแตละัตัวละครเนี่ยมันดูแก่ลงแบบมันน่าจะเกินสาปีผมก็งงนะครับแต่ว่าอ่ะอไม่เป็นไร นะเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับก็คือว่าจางอุกหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ได้เลืมบอกคลิปนี้เป็นการสปอยนะอ่ะคลิปนี้เป็นการสปอยจ้างอุกนะครับหลังจากที่ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วนี่ก็ได้ทําการนะครับก็คือโดนหวตใช่ไหมจากทางเหล่าจอมเวทว่าเขาจะต้องไปตามล่าเหล่าผู้เป็นญาณที่เหลือก็จางอุกก็ไล่ล่าผู้เป็นญาณเห็นในเรื่องนี้ ฆ่าไป29บศพแล้วนะถ,ถ้าเกิดในเรื่องนะครับถือว่าตลอด3ปีฆ่าไป29ศพนะครับถือว่าไม่ธรรมดานะแปลว,ว่าผู้แปลวิญญ,ญาณน,นี่ระบาดเกิือนเมืองเลยนะก็คือผู้แปลวิญญาณในคลิปเกาะไอในภาคก่อนนะก็คือไอ้จินมูมันจะมีอยู่หลายคนใช่ไหมที่แบบมารวมตัวกันไปสักขีพยานให้จินมูม,นมีอยู่หลายคนนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เรารู้นะครับก็คือหลังจากที่จางอูกฟื้นขึ้นมาแล้วนี่จางอูกนะครับก็ได้ถูกลงมติในสภาจอเมเวทให้ไปตามล่าผู้แปลวิญญ,ญ,ญาณน,นะครับ แล้วก็จะได้รับทองหนึ่งพันหนึ่งพในยังนะครับในการสามารถกำจัดผู้แปลวิญญาณได้โอ้โหถ้าฆ่าไป29่สเคนเนี่ก็แปลว่าได้รับทองทั้งสิ้น2 9 0 0มโอ้โหไม่ธรรมดาและจะรวยกว่าจากักรพรรดิอยู่แล้วนะได้รับทองเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีเอฟเฟกต่อมาก็คือว่าพักจินหลังจากที่จางอู่ฟึกขึ้นมาปุ๊บพักจินนะครับก็ได้ประกาศลาออกจากผู้นําทรงดิมและก็ส่งต่อให้กับทาง พรรคดังกูนะครับผมเราก็จะเห็นว่าในตอนนี้ครับจองจินกักนะไม่มีเหล่า,าทางผู้ฝึกเวทมนต์มาอีกแล้วนะผมก็ไม่รู้ทำไมนะครับอาจจะเป็นเพราะกลัวจางอุกหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแล้วก็เราก็จะได้เห็นว่าตอนนี้นั้นทางจินโชโยอนใช่ไหมแล้วก็ทางพรรคดังกูแต่งงานล้มเหลวครับทางด้านของครอบครัว ตระกูลจินนี่ก็ได้ไปทำการนำศพของนักสูไม่ใช่นักสู่ศพของอมูด็อกมูด็อกนะครับก็คือมูด็อกนี่ถูกสิงโดยนักสู่ใช่ไหมโดยตระกูลจินนะครับได้ไปนำศพของทางนักสู่ไอศพของมูด็อกมาแล้วบอกว่าคิดว่านักสู่ได้ตายไปแล้ววิญญาณล่องลอยหายไปในทะเลสาบแล้วนำศพมาแล้วก็ ไม่รู้ทําอีท่าไหนเปลี่ยนแปลงหน้าตาเป็นอ่านักซูคนเดิมก็คือนักซูนี่หน้าหน้านี้นะนักซูนี่คือหน้านี้ร่างเดิมของนักซูนะครับคือหน้านี้แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปเปลี่ยนแปลงอีท่าไหนทําให้หน้าตาของอ่จินบูยอนใช่ไหมหน้าตาเป็นนักซูแต่ว่าเขาก็อาจจะจินตนาการว่าอ่าในเรื่องนี่จินตนาการว่า คนนี้นี่เป็นคนที่คนใหม่เลยส่วนนักสูที่ไอหน้าตาคล้ายๆกันลืมๆม,มันไปซะอันนี้คือคนใหม่เพราะว่าไอพวกพระเอกอะไรมันจําหน้านักสูกันได้หมดแล้วไงแต่ว่าเขาคิดว่าอ่ะสมมุติว่าอันนี้เป็นคนใหม่แล้วกันอันน่า,าจ,จะประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเขาใช้กระบวนการไหนทําให้นักสูไอทาให้ทางจีนบูยอนนะครับกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งอ่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับต้องรอดูเฉลยตอนต่อไปนะ แต่ว่าน่าจะเป็นผู้แปลวิญญาณแน่นอนและเธอก็ได้ถูกขังอยู่ในทางาจินโยวอนใช่ไหมสามปีไม่ได้ออกไปไหนเลยโอ้โหน่าสงสารกันนะในขณะเดียวกันทางจินโชยอนนะครับก็ไม่ได้ออกไปไหนด้วยเช่นเดียวกันครับก็อยู่กับแม่ที่จินโยวอนไปนะสงสารพี่ทักดังกูจะแต่งงานก็ไม่ได้แต่งนะครับแล้วคราวนี้เหมือนกับว่าอยู่มาวันหนึ่งทางจางอูก เสือกไปอะไรวะบังเอิญไปกำจัดผู้ไปวิญญาณในจินโยวอนแล้วม่เผอิญไปเจอกับทางจินบูยอนเข้าสุดท้ายก็จํากันไม่ได้ครับจางอูก,ก็บอกมาก็ถอยออกมาแต่ว่าจินบูยอนนี่มีพลังนะก็คือมีพลังในการเห็นน้ําแข็งในตัวของจางอูกนะเออก็ถือว่าพลังยังอยู่นะเออไม่รู้ก็ทำท่าไหนเหมือนกันนะถึงได้มาเป็นอย่างนี้นะและตอนนี้นะครับทางแม่ ของทางจินบุยอนนี่ก็ได้จัดงานแต่งงานให้กับลูกสาวคนโตนะครับโดยแต่งงานกับคนของตระกูลซอใช่ไหมอ่าที่เป็นคุณอาของซอยุนนะครับเธอก็ไม่รู้ข่าวว่าจะแต่งงานก็ได้ออกมาแล้วก็ไปเจอจางอูอีกรอบและขอให้จางอูมาเป็นสามีตัวเองพาหนีเนื่องจากว่าเธอได้เป่าหูจางอูว่าในอนาคตเธออาจจะมีประโยชน์ก็เป็นได้เออแม่ไม่ธรรมดาซึ่ง พอถึงงานแต่งงานจางอุกก็มาชิงตัวเจ้าสาวไปจริงๆด้วยครับเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในอนาณาจักรแดโฮเลยใช่ไหมตอนนี้เออสามารถขโมยได้สบายอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหนีรอดไปได้ไกลอีกนานแค่ไหนนะครับเพราะว่าออทางจินบุยอนนี่ก็มีกําไรอยู่แล้วใช่ไหมออพอมีกําไรนี่ก็เขาก็จะตามตัวได้อาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขา,าจะไปทิศทางไหนแต่ว่าตอนนี้นะครับถือว่ามันให้บรรยากาศที่อึมครึม เออแบบใครดูภาคสองนะผมคิดคิดว่ามันอึมครึมบ้างแบบรู้สึกเฮ้ยทำไมไความสัมพันธ์ตัวละครตัวนี้เนี่ยอึมครึมอึมครึมแบบแต่พักดังกูก็แบบไม่ค่อยอดีกับจางอุกใช่ไหมแบบไปคำโมไอโดนทำรายงานแต่งช่วงสุดท้ายใช่ไหมและคราวนี้ทางซอยุนนะครับก็แบบหลบหนีแทนที่จะอยู่กับเพื่อนเห็นตัวเองก็บอกอย่างนี้นะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปบอติดตามในวันอาทิตย์นะครับก็วันพรุ่งนี้แหละโอ้ดีไม่ได้รอนานนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะสนุกพอสมควรนะโอแต่เสียดายมีแค่สิบตอนเองใครมีทฤษฎียังไงก็ช่วยเขียนบอกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ